วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้เราอยู่กับเกม Black Desert Online กันนะคะโดยคลิปวันนี้แม่บ้านจะมาพูดถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเพิ่มเติมนะคะโดยที่ดูจากที่ไปลองเล่นมาได้สัก1วันแล้วก็คือมาดูที่ GM Note เขาเขียนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีการอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็มีการตอบคำถามที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าก็เปิดแล้วนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นวันที่10มิถุนายน2563ก็เซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อตัวละครซีซั่นเท่านั้นค่ะแต่ว่าตัวละครซีซั่นเนี่ยสามารถย้ายไปเซิร์ฟอื่นได้นะที่ไม่ใช่ซีซั่นก็ได้เพียงแต่แค่ไม่ได้คูณค่าประสบการณ์ต่อสู้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าแม่บ้านเรามาแล้วนะก็คือเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยมันจะเข้าได้เฉพาะตัวละครซีซั่นเท่านั้นแล้วก็ตัวละครซีซั่นนั้นสร้างได้เพียง1ตัวต่อ1ตระกูลเท่านั้นนะคะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยมีความแตกต่างกับเซิร์ฟทั่วไปก็คือมีแบบค่าประสบการณ์ต่อสู้บวก 100% และค่าประสบการณ์ทักษะบวก 20% ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะคะซึ่งถ้าใครจะไปเลเวลหรืออย่างเงี้ยมันก็เหมาะดีนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยไม่สามารถใช้โหมดบังคับต่อสู้ PVP หรือการเปิดแดงนั่นเองนะคะแต่ว่าสามารถใช้ PVP ในสงครามคิวได้นะคะก็คือตอน2ทุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นหัวแดงทุกคนถูกปะอะไรประมาณนั้นนะคิดว่าเขาน่าจะหมายความอย่างนั้นนะคะหรือไม่ก็ประมาณนั้นแหละโอเคเอาไปอีกอย่างก็คือ HP เลือดอะคะเลือดของ World Boss ใน Server Season และ Server ทั่วไปเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถจะจัดการกับ World Boss ที่ Server Season ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะภูคาค่ะภูคานะคะก็คือเพิ่มเรื่องประจนภัยของตัวละครซีซั่นซึ่งมันจะมีเควสทั้งหมด40วันด้วยกันนะคะก็คือเราทำเควสสะสมไป40วันนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนข้ามไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่าวันที่1 2 3ทำเควสทุกวันเลยแล้ววันที่4เกิดไม่ว่างอุบัติเหตุไม่อยู่บ้านแล้วไม่ได้ทำเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรนะคะกลับมาทำวันที่5ต่อได้เดี๋ยวเขาก็จะต่อเนื่องเควสให้อีกเนาะประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถรับและสำเร็จเควสรายวันของเควสซีซั่นทุกวันได้จากเจ้าภูคาเนี่ยนะคะเงื่อนไขในการสำเร็จเควสรายวันเนี่ยมีทั้งสำเร็จแบบเก็บรวบรวมใช้ไอเทมพิเศษได้รับความรู้เป็นต้นนะคะอย่างวันนี้แม่บ้านไปลองทำมาแล้ววันนี้ยังไม่มีอะไรนะคะมันจะเขียนเลยว่าเควสรายวันวันที่1ประมาณนี้นะคะก็วันนี้มันแจกของให้ยังไม่ได้ทำอะไรมากแต่ไม่รู้พรุ่งนี้วันที่2ยังจะได้อะไรนะแล้วถ้าเราทำเควสครบ40วันจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะได้รับเครื่องประดับพิเศษคาโฟเทียนระดับวินจ่านะคะก็คือเขาให้เลือกว่าเราจะเอาต่างหูหรือว่าจะเอาแหวนจ้ะซึ่งเครื่องประดับพิเศษคาโฟเทียนเนี้ยมันมีคุณสมบัติคล้ายกับเครื่องประดับเสริมประสิทธิภาพสีเหลืองระดับจัตวาที่ตัวละครทั่วไปสวมใส่อยู่ดังนั้นเขาก็แนะนำให้เราทำเควสรายวันกับภูคาให้ครบ40วันนะคะก็ถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันจะเท่ากับทุนการ IV นะหรือน่าจะใช่นะคะคิดว่าน่าจะใช่นะประมาณนี้แต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยไม่มีแหวนไม่มีต่างหูตรงนี้ก็คือมันดีนะมันเพิ่มเยอะเลยนะวัตถุดิบสนับสนุนการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์นะคะเมื่อสำเร็จเควสรายวันของภูคาหรือสวมใส่อุปกรณ์ทูบัลล่าระดับตรีจัตวาแล้วไปหาภูคานะคะจะได้รับไอเทมที่ช่วยเพิ่มอัตราการเสริมประสิทธิภาพสำเร็จอีกนะคะก็คือถ้าเราใส่ตรีทั้งตัวเนาะเราก็จะได้เป็นคำแนะนำของบาร์บวก47อันนะคะตามที่เคยบอกไปตอนคลิปที่แล้วนะคะก็ถ้าใส่จัตวาทั้งตัวก็จะไปได้คำแนะนำของบาร์บวก67อันเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คำแนะนำของบานเนี่ยที่เราจะเอาไอเฟสแตกตัวนี้นะคะสามารถรับได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเท่านั้นนะคะปรุณาไปหาเจ้าภูคาแล้วรับมาให้เรียบร้อยก่อนเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าถ้าคุณลืมคือคุณก็อดนะคะเฟลจะแตก47อันแล้วก็เฟลจะแตก67อันเนี่ยก็ไม่หายไปเลยนะคืออดนะจ๊ะก็บอกว่าสนับสนุนค่าประสบการณ์ทักษะจำนวนมากนะคะเมื่อเราไปหาภูคาเวลาที่เราทำเควสหลักของบาเลนอสเซลินเรียคาเพออนแล้วก็เมเดียสำเร็จนะคะเราจะได้รับคัมภีร์ของสายวงแห่งวายุมาเป็นรางวัลแล้วเมื่อเราใช้งานเนี่ยเราจะได้รับค่าประสบการณ์ทักษะจำนวนมากนะคะก็คือ
สกิลพอยต์เองนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้หรือใช้ทักษะที่เดิมที่เรียนรู้ไปแล้วให้ระดับมันสูงขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็อันนี้รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราเสร็จเควสหลังบาลีนอสปุ๊บเราก็ไปรับได้นะคะผมไปบ้านมันก็เด้งขึ้นมาแล้วให้ไปรับพอเสร็จเซนบันเดียเราก็ไปรับอีกถ้าไปออนเราก็ไปรับอีกเอเดียเราก็ไปรับอีกนะคะก็นี่จะทำให้เราแบบมีสกิลพอยต์ได้เยอะขึ้นนะคะก็เป็นการสนับสนุนตัวละครนั้นๆ นั่นเองแต่ว่ามันล็อกตัวละครนะก็คือรับได้เฉพาะตัวซีซั่นเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครเป็นผู้เล่นใหม่ตรงนี้ก็อย่าพลาดนะคะเพราะว่ากว่าคุณจะไปฟาร์มเอาสกิลมาได้เนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะโอเคทีนี้ตัวละครซีซั่นนะคะควรจะเน้นทำอะไรก็เน้นเควสหลักค่ะเพราะว่ามันจะมีภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะรับของรับของอะไรเนี่ยก็คือเน้นเควสหลักกับไอ้เควสผู้ค้า40วันนั่นนะคะก็คือเควสค่ะเน้นเควสเดอร์นี่เขาก็ยังบอกนะว่าถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ให้ลองทำเควสหลักนะคะก็นี่รางวัลสุดพิเศษนะคะก็เดี๋ยวอันนี้แม่บ้านเปิดในเกมให้ดูเลยดีกว่าอ่ะโอเคแม่บ้านสร้างตัววิชมานะสรุปแล้วก็มันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเวลาเราเล่นตัวซีซั่นจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะคะนี่ปึ๊บอันเมื่อกี้ที่แม่บ้านพูดถึงนั่นเองก็คือเนี่ยนะจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างแรกก็คือสำเร็จเควสหมู่บ้านชายหาดสวยงามนะคะเราก็อาริมเชียแลขอโทษค่ะทุกคนอันแรกเลยคือบรรลุเลเวล10นะคะเราก็จะได้รับกล่องอัพจนภัยครั้งใหม่มาเอามาเปิดทุกๆ5เลเวลนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็ต้องไปทำเควสก็คือทำเควสแถวๆเวเรียให้เสร็จอ่ะแหละเห็นป่ะสุดท้ายเราก็ต้องทำเควสหลักไปเรื่อยๆเราถึงจะกดรับของเนี่ยตามแถวหน้านี่ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ของพวกนี้นะคะรับได้ตระกูลละ1ครั้งเท่านั้นนะแต่ต้องเอาตัวละครสีช้ำรับด้วยนะคะถามแม่บ้านเข้าใจไม่ผิดเนาะแล้วก็คือเราดองของไว้ก่อนได้ค่อยไปกดทีหลังได้นะคะแต่ว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมันจบปุ๊บแล้วลืมกดอันนี้ก็คือบายเลยนะฉะนั้นก็มากดรับให้เรียบร้อยก่อนเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นจะหายไปนะคะย้ำเด้อแล้วทีนี้มันจะมีบัตรผู้ดำข้างหลังด้วยถามว่าบัตรผู้ดำคืออะไรก็คือคุณต้องเปย์เกมนั่นแหละค่ะราคา499บาทนะคะก็บัตรผู้ดำเนี่ยจะมีกล่องชุดแฟร์ให้นะคะ1กล่องก็จะเป็นตามเลเวลตามเงื่อนไขเนาะก็คือเหมือนแบบว่ามันก็ให้ช่องกระเป๋าให้พรคามาซิเวียให้สุนัขบีเกิลมาตัวหนึ่งนะคะมีพรโอมูลด้วยก็เปรียบเทียบก็ถามว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นใหม่จะมาเริ่มต้นเนี่ยมาเล่นเซิร์ฟซีซั่นเนี่ยดีใช่ไหมแล้วถ้าคิดว่าฉันก็อยากมีแฟร์ใส่สักชุดหนึ่งก็ซื้อบัตรอันนี้ก็คุ้มนะคะเพราะว่าแฟร์ชุดหนึ่งมันก็ประมาณ680บาทเนาะแล้วพอเราซื้อเนี่ยมันแค่499เองแล้วเราก็ยังได้ความคามาซิเวียด้วยได้สุนัขตัวหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยง1ตัวนะคะแต่ถ้าใครถามว่าถ้าไม่อยากเติมมาได้ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้ของแถวหน้าอยู่ดีนะของแถวหลังในช่องทองๆเนี่ยมันคือเป็นสำหรับคนที่เติมนะคะก็เหมือนได้ของเพิ่มเติมมานั่นเองนะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเขาทำอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีบรรลุเลเวล50ไปตีมอนตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นทำเควสนะเนี่ยสำเร็จเควสมันก็จะเป็นแบบเควสของเควสหลักนั่นแหละค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะคะแล้วก็ที่พูดไปว่าแล้วย้ายไปอยู่เซิร์ฟจริงได้ไหมแบบว่าคนเยอะอะไรไม่มีที่ตีมอนเลยดีย้ายอยู่อันนี้แม่บ้านอยู่เซิร์ฟซีซั่น2นะคะเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้นะคะอ้าวติดอีก11นาทีเพราะตอนแรกอยู่คามา1แล้วย้ายมาตรงนี้นะคะแต่ว่ามันย้ายได้นะทุกคนตอนเนี้ยมันต้องรอก่อน11นาทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้แม่บ้านได้ทำการย้ายชาแนลแล้วนะคะหรือว่าย้ายเซิร์ฟนั่นเองเดี๋ยวเปิดให้ดูนะจ๊ะนี่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่เซิร์ฟคามาซีเวียหนึ่งอยู่นะคะมุมขวาบนนี่นะแล้วก็เห็นป่ะถ้าเกิดกดเห็นไหมถ้าเกิดกดย้ายไปชั้นสองก็คือย้ายไปได้นะคะเฉพาะตัวซีซั่นแต่เท่ากับว่าตอนนี้แม่บ้านอยู่เซิร์ฟคามาซีเวียหนึ่งนะคะแต่ก็ถ้าเกิดคนไม่ได้เยอะมากก็ไปเวลเซิร์ฟซีซั่นแหละเพราะว่ามันได้คูณด้วยอะไรด้วยนะคะโอเคอันนี้แม่บ้านก็มาพามาให้ดูนะคะแล้วก็แม่บ้านขอพูดอีกเรื่องนึงติดไว้หน่อยนะคะคือเจ้าผู้ค้านะคะมันจะอยู่ที่เมืองเวเรียนะคะหรือว่าหมู่บ้านเวเรียนั่นแหละ
ก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ตรงคอกม้านะคะเผื่อใครหาไม่เจอนะตัวนี้นะคุณค่ะวันนี้แม่บ้านก็รับเควสของวันที่2ไปแล้วนะคะก็ใครจะทำเควสได้วัน40วันก็นี่นะก็แม่บ้านไปลองหาที่ไฮเดียวเราไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แม่บ้านไม่แน่ใจว่ามันอยู่เฉพาะเวเรียหรือเปล่าแต่เห็นเพื่อนแม่บ้านแบบไปเจอมันอยู่ที่กรีซด้วยแต่ไปไฮเดียวแล้วแม่บ้านยังไม่เจอเพราะฉะนั้นแม่บ้านก็ขอบอกไว้ตรงนี้เท่าที่แม่บ้านรู้นะคะว่าคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ที่เวเรียที่เดียวนะคะก็ไม่อยากให้พลาดกันเนาะอย่างนี้ใครจะทำผึ่งรายวันก็มาปล่อยตัวทิ้งไว้หรือว่าต้องเป็นตัวซีซั่นเท่านั้นด้วยนะคะหรือจะค่อยวิ่งวนกลับมาอะไรยังไงก็ได้นะคะส่วนที่กรีซเนี่ยเห็นเพื่อนบอกไปเจอนะแต่ว่าแม่บ้านยังไม่ได้วิ่งไปดูถ้าใครอยากลองไปดูที่กรีซหรือสะดวกที่นั่นก็ลองไปดูนะคะส่วนตรงอื่นคาเบออนและพวกนี้แม่บ้านยังไม่ได้ไปดูนะคะถ้าใครเจอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้รู้นะว่าเอ้ยมันไม่ได้มีที่เวเรียที่เดียวนะแต่ณตอนนี้ที่แม่บ้านเจอก็คือมีที่เวเรียนะคะที่สะดวกที่สุดโอเคแล้วก็เจอนะโอเคค่ะฝากไว้แค่นี้เลยจ้าต่อไปนะคะสามารถรับเครื่องประดับระดับเบญจะได้งั้นหรอก็คือเมื่อเราบรรลุเลเวล60แล้วก็61นะคะเราจะสามารถรับเครื่องประดับทูบาล่าระดับเบญจะได้ที่ภารกิจท้าทายตัววายนี่นะคะก็เมื่อเลเวล60นะคะจะได้รับแหวนทูบาล่าระดับเบญจะเด้อพลังโจมตีบวก14ความแม่นยำบวก8นะคะเลเวล61จะได้รับต่างหูทูบาล่าระดับเบญจะพลังโจมตีบวก13ความแม่นยำบวก8นะคะก็ถือว่าเอ้ยเอาไปตั้งตัวได้เลยนะทุกคนหรือว่าใครจะปั้นตัวรองมาก็เนี่ยเลยเชิญเลยจ้าเชิญปั้นตัวละครสีจังค่ะเขาบอกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ตอนนี้แม่บ้านก็พูดถึงไปแล้วแล้วก็จะพูดถึงอีกครั้งนึงก็คือหากเราต้องการวัตถุดิบทูบาล่าเนี่ยเราจะไปหาได้ที่ไหนนะคะถ้าเกิดทำเควสไปถึงเมเดียแล้วไปจนอยู่จนถึงพวกโซนทะเลทรายแล้วอะค่ะเขาก็จะบอกว่าให้เราไปตีมอนนะซึ่งมันก็จะมีพวกบาซิมนากาหุบเขาที่เทียบอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้แม่บ้านก็ขอพูดรวมๆไปเลยนะคะถ้าจะไปหาหินดำแห่งการเวลาเนาะเขาบอกให้ไปหาที่ชนเผ่าบาซิมนากาที่หุบเขาที่เทียมวิหารพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ปาหาป่าโพลีถิ่นฐานพายุนะคะหินดำเวทมนต์ฟอกบริสุทธิ์เนี่ยสามารถหาได้ที่วังวารกรถ้ำครอตีแล้วก็ซากรหัสอังคาตรีแร่ทูบาล่านะคะสามารถหาได้ที่ถ้ำบาซิลิสทุ่งทับทาคุกฟิลลาคูแล้วก็เหมืองแร่กัมมารูดนะคะโอเคทีนี้มาดูคำถามนะคะที่หลายคนน่าจะแบบอาจจะสงสัยอยู่หรืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่รู้ไปรวบรวมมาจากไหนนะแต่เอาเป็นว่าแม่บ้านจะอ่านตรงนี้ให้ฟังเผื่อจะทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์ซีซันมากขึ้นนะคะข้อถามคำถามข้อแรกค่ะเมื่อสำเร็จเควสรายวัน40วันของภูคาแล้วเรารบตัวละครซีซันจะยังได้รับเครื่องประดับพิเศษคาโพเทียระดับเวนจะอยู่หรือไม่นะคะคำตอบคือเมื่อเราสำเร็จเควสรายวันของภูคา40วันแล้วนะคะแม้ว่าท่านจะรบตัวละครซีซันท่านก็จะยังได้รับเครื่องประดับพิเศษคาโพเทียระดับเวนจะอยู่ดีแต่ว่า เควสรายวัน40วันของภูคานั้นสามารถดำเนินได้ตระกูลละ1ครั้งและสามารถรับเครื่องประดับพิเศษคาโพเทียระดับเบญจะได้เพียงตระกูลละ1ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือสมมุติว่าทำเสร็จแล้วว่าอยากจะลบ4ตัวซีซั่นทิ้งอะลบได้ไหมลบได้นะคะก็คือเราก็ย้ายของนะของอะไรไปไว้ตัวอื่นให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่เราสร้างตัวซีซั่นมาใหม่แล้วมาทำใหม่วนไปเพื่อเอา2รอบได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะมันได้แค่รอบเดียวนะจ๊ะโอเคคำถามนะคะจำเป็นต้องสำเร็จเควสรายวัน40วันของภูคาทั้งหมดเลยหรือไม่คำตอบก็คือเงื่อนไขการสำเร็จเควสรายวันทั้งหมด40วันของภูคาเป็นวิธีที่ช่วยให้นักผจญภัยสามารถปรับตัวกับโลกแบบที่เสิร์ฟได้จึงไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องยากสรุปก็คือต้องทำนั่นแหละค่ะเขาจะตอบเราทำไมซะยาวเลยสรุปคือต้องทำก็ไม่ทำก็ได้นะทุกคนแต่ทุกคนก็จะไม่ได้แหวนคาโพเทียกับฟิลแตก100เท่านั้นเองนั่นแหละไม่ทำก็ไม่ทำก็ไม่ได้ของไงจบนะจ๊ะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสิ้นสุดลงจะส่งมอบอุปกรณ์ทูบาล่าที่กลายเป็นไอเทมผูกมัดตระกูลในรูปแบบของกล่องหรือไม่และอุปกรณ์ที่เคยมีจะกลายเป็นไอเทมผูกมัดตระกูลหรือไม่นะคะคำตอบก็คือเมื่อเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสิ้นสุดลงเนี่ยอุปกรณ์ทูบาล่าที่เคยมีค่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นไอเทมผูกมัดตระกูลและอุปกรณ์ที่มีระดับเสริมประสิทธิภาพสูงสุดที่ตัวละครซีซั่นมีอยู่ประเภทละ1ชิ้นจะถูกเก็บไว้ส่วนอุปกรณ์ทูบาล่าชิ้นอื่น
จะถูกลบทิ้งนะคะหากไอเทมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตระกูลมีระดับสูงสุด2อันขึ้นไปต่อประเภทเมื่อเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสิ้นสุดลงอุปกรณ์ของอาชีพตัวละครที่สร้างจะถูกเปลี่ยนเป็นไอเทมผูกมัดและไอเทมชิ้นอื่นก็จะถูกลบทิ้งเช่นหากมีหมวกทูบัลล่าระดับตรีและระดับจัตวา2อันไอเทมระดับตรีจะถูกลบและหมวกทูบัลล่าระดับจัตวาจะถูกเปลี่ยนเป็นไอเทมผูกมัดตระกูลค่ะแต่ว่าเครื่องประดับอย่างแหวนและต่างหูเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นคู่และอาวุธทูบัลล่าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาวุธเดียวกันกับอาวุธที่อาชีพนั้นเคยใช้นะคะก็คือถ้าเรามีทูบัลล่าหลายๆชิ้นน่ะยังไงเขาก็จะให้เราแค่ชิ้นเดียวนะคะก็คือหมวกเนี่ยมันก็เขาแยกเป็นประเภทใช่ไหมก็คือหมวก1ชิ้นเกราะ1ชิ้นรองเท้า1ชิ้นอะไรอย่างนี้เนาะไม่สามารถแบบมีหมวก3อันอย่างเงี้ยไม่สามารถเอามาหมดได้นะคะโดยที่เขาจะคัดเลือกให้ว่าหมวกเนี่ยเรามีระดับเอกโทตรีเงี้ยเขาก็จะเอาระดับตรีมาให้ซึ่งเอาระดับสูงที่สุดอ่ะให้เรามาส่วนระดับเอกกับโทก็คือถูกย่อยสลายออกไปเลยนะจ๊ะก็คือเท่ากับว่าทั้งตัวเนี่ยขนมาได้แต่ไม่สามารถขนแบบสมมติอย่างที่บอกคือมีหมวก3ชิ้นอย่างเงี้ยเอามาอีกไม่ได้นะคะเพื่อเอาไปให้ตัวอื่นเอาไม่ได้ก็คือแต่ว่าทั้งตัวเรามันก็ได้คืออย่างละหนึ่งชิ้นแล้วก็ประดับก็คือมาด้วยการเป็นคู่เนาะเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงตัวละครที่สร้างในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นจะสามารถโอนย้ายไปเล่นเป็นตัวละครทั่วไปได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะเพราะว่าภายหลังเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสิ้นสุดลงเนี่ยตัวละครซีซั่นจะถูกโอนย้ายเป็นตัวละครทั่วไปแล้วก็เราสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะเมื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นจะดรอปวัตถุดิบน้ำยาฟื้นฟูไม่จำกัดอย่างพวกน้ำทิพย์วิทยาแห่งอะไรนั่นอ๋อไอ้พวกอะไรนะยา HP Infinity หรือพวกนี้นะคะเขาบอกว่าอัตราดรอปไอเทมของเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยจะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปทุกอย่างค่ะถ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการดรอปไอเทมหรือวัตถุดิบของไอเทมล้ำค่าเลยนะว่าเป็นโอกาสดีของผู้เล่นที่ได้สร้างตัวละครร่ำรวยและรวบรวมวัตถุดิบไปพร้อมกันแหมไม่คิดจะแบบเพิ่มอัตราดรอปให้เราหน่อยหรือเกมต่อไปค่ะระหว่างที่มีเซิร์ฟเวอร์ซีซันสามารถนำตัวละครซีซันไปเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปได้ไหมได้นะคะมีเขาก็บอกแล้วว่าสามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปได้ทั้งหมดนะคะแต่ตัวละครทั่วไปอยากไปเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ซีซันไม่ได้นะจ๊ะซึ่งก็อาทิแม่บ้านทำให้ดูไปแล้วนะจ๊ะต่อไปค่ะหากอยากได้ซีซันใบแรกเปลี่ยนบอสต้องสำเร็จเงื่อนไขพิเศษหรือบรรลุเลเวลด้วยตัวละครซีซันหรือไม่นะคะใบซีซันแรกเปลี่ยนบอสนะคะมอบให้นักผจญภัยทุกท่านที่สร้างตัวละครซีซันเลยนะก็ใครไปสร้างก็สามารถได้รับใบนี้เลยนะคะก็คือไม่ต้องเลเวลหรือทำอะไรก็แค่สร้างตัวละครนะต่อไปค่ะใช้ซีซันใช้ใบแรกเปลี่ยนบอสซีซันนะคะแล้วเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์บอสที่แลกมาหรือเสริมประสิทธิภาพคาถาได้หรือไม่นะคะบอกว่าแน่นอนว่าสามารถเสริมประสิทธิภาพคาถาอุปกรณ์บอสที่แลกมาจากใบซีซันได้ก็คือไอ้อุปกรณ์ทูบัลล่าที่เราแลกอะค่ะแลกเปลี่ยนเป็นเกราะมอสของเซิร์ฟทั่วไปแล้วอะก็คือสามารถเอาไปตีบวกเอาไปเสริมคาถาได้ปกตินะคะแต่ยกเว้นที่เป็นทูบัลล่านะคะทูบัลล่าจะทำอะไรกับมันก็ต้องทำในเซิร์ฟซีซั่นให้มันเสร็จก่อนนะแล้วคือถ้าเซิร์ฟซีซั่นเขาปิดเมื่อไหร่อะก็คือไม่สามารถเอามาทำอะไรต่อในเซิร์ฟจริงได้นะจ๊ะอุปกรณ์บอสที่แลกมาเนี่ยสามารถซื้อขายที่ตลาดรวมได้หรือไม่ก็คือคำตอบก็คือไม่ได้นะคะอุปกรณ์บอสที่แลกมาตัวละครหรือจะสามารถใช้ได้หรือไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นไอเทมผูกมัดตระกูลนะคะเมื่อเราสร้างตัวละครใหม่ภายหลังก็สามารถย้ายอุปกรณ์บอสตรงเนี้ยที่เราแลกมาเนี่ยให้ตัวอื่นได้นะคะสามารถเก็บวัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ซีซั่นเนี่ยไอพวกหินดำอะไรต่างๆที่เอาไว้ตีบวกอุปกรณ์ทูบัลล่าเนี่ยค่ะมันเก็บไว้ใช้ในซีซั่นหน้าได้หรือไม่นะคะเขาบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเมื่อเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นปิดไอหินดำพวกนี้เราจะดองไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าเขาจะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่เขาจะเริ่มเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นในซีซั่นถัดไปเด้อก็คือดองไม่ได้นะทุกคนเควสรายวัน40วันนะคะที่เจ้าผู้ค้าเนี่ยมันให้อ่ะก็ต้องเชื่อมต่อเกมติดต่อกัน40วันเลยหรือไม่ถ้าไปวันเดียวก็ไม่ได้หรอบอกว่าเควส40วันเนี่ยตรงนี้นะคะไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อเกมทุกวันนะคะ
อย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือต้องสำเร็จต้องสำเร็จเควสแรกสุดภายในระยะเวลาของเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมันจะสิ้นสุดลงอะค่ะเราก็ยังสามารถดำเนินเควสต่อได้ด้วยตัวละครซีซั่นที่โอนย้ายไปได้ค่ะก็คือถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมันจะสิ้นสุดลงไปแล้วยังสามารถรับวัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพอย่างหินดำแห่งการเวลาได้ผ่านการทำเควสรายวันชิ้นเฉลี่ยของภูคานะคะแต่ไม่สามารถเสริมประสิทธิภาพอาวุธภูบัลล่าได้อีกแนะนำให้เอาวัตถุดิบเรานั้นไปขายที่ร้านค่ะก็คือทำเควสต่อได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเอามาทำอะไรไม่ได้แล้วนะเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมันปิดไปแล้วอะตัวละครซีซั่นสามารถออกล่ามอนสเตอร์แบบปาร์ตี้ได้หรือไม่และอุปกรณ์จากตัวละครทั่วไปสามารถติดตั้งในตัวละครซีซั่นได้หรือไม่ค่ะตัวละครซีซั่นสามารถออกไปล่ามอนสเตอร์แบบปาร์ตี้ในพื้นที่อย่างมิวม็อกอะไรนี้ได้ปกตินะคะแต่ว่าอุปกรณ์จากตัวละครอื่นตัวละครทั่วไปอะค่ะไม่สามารถไปติดตั้งที่ตัวละครซีซั่นได้นะคะตัวละครเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสามารถอันนี้มันคำตอบมันเป็นคำถามเดี๋ยวนะขอโทษทุกคนมันเป็นคำถามซ้ำโอเคต่อไปนะคะสามารถลบตัวละครซีซั่นที่สร้างขึ้นมาแล้วสร้างใหม่อีกรอบได้หรือไม่เขาบอกว่าสามารถลบตัวละครซีซั่นแล้วสร้างใหม่ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะคะคำแนะนำของบานที่ได้รับในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสามารถเอาไปใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปได้หรือไม่โอกาสที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นทั้งหมดท่านสามารถย้ายไปยังตัวละครทั่วไปได้นะคะแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในซีซั่นน่ะไม่สามารถติดตั้งที่ตัวละครทั่วไปได้ก็พวกทูบัลล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาไปให้ตัวอื่นใส่ไม่ได้ใส่ได้เฉพาะตัวซีซั่นนะมีแผนที่ที่จะนำเซิร์ฟเวอร์อย่างเซิร์ฟเวอร์อาชาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นด้วยหรือไม่เราคาดว่าจะนำเซิร์ฟเวอร์อาชาที่ใช้ตัวละครซีซั่นเข้ามาในอีก 2-5 สัปดาห์หลังจากนี้แล้วเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งภายหลังการอัปเดตแพทโอ้แล้วก็ลืมนะว่าเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมันตีกันไม่ได้นะคะเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะก็ถ้าใครอยากจะตีก็เดี๋ยวรออาชาซีซั่นก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะมาเขาบอกงี้โอเคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเรื่องเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นก็มีเพียงเท่านี้นั่นจ้ะหวังว่าทุกคนจะไม่งงแล้วก็หายงงกันบ้างนะตัวบอกว่าจะอย่างนั้นนะคะโอเคใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามแม่บ้านทิ้งไว้ได้นะคะถ้าแม่บ้านไม่รู้แม่บ้านก็จะไปหาคำตอบมาให้ได้มากที่สุดหรือใกล้เคียงที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าแม่บ้านรู้แม่บ้านก็ตอบเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรให้งงแล้วเนาะคิดว่านะเพราะว่าที่จีเอ็มเขาถามตอบอะไรไว้ก็ค่อนข้างครอบคลุมเขาก็อธิบายว่าครอบคลุมหมดแล้วนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวแม่บ้านไปเวลก่อนเนาะขอทำเควสหลักวนไปโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย